ือผมร้องเพลงได้ไงแต่คือเรื่องลิปซิงค์เนี่ยมันก็ต้องวัดกันใช่ล่ะทีเนี้ยร้องเพลงอ่ะมันก็ลิปซิงค์ของมันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็สู้ๆเป็นห่วงเพราะรู้ว่าร้องหายใจยังเพี้ยนเลยเนี่ยเราเคยเห็นสำนวนไทยปะโดนเด็กถอนงอกอะครับพี่ไม่ต้องออมมือเลยเดี๋ยวผมออมให้เครื่องจริงตอนแรกมีการวอร์มบ้างป่ะพี่เวลาก่อนขึ้นเวทีอะไรเงี้ยผมก็บอกไปแล้วนะแข่งกับพี่สิงห์อะวอร์มแค่นี้ก็พอวะไม่เคยทำอะไรแบบนี้กันใช่ป่ะไม่เคยด่าคนเลยด้วยซ้ำมาจริงไม่เคยเสียดสีอะไรอย่างนี้เลยอ่ะคือนี่คุณต้องไม่ต้องทำอะไรแบบนี้พอแล้วพี่คัทพี่ผมขอโทษนะพี่สนุกมากมากแบบมากจริงๆไม่เคยมีรายการไหนที่เราทำแบบนี้ใช่ครับคือมันได้ลองทำในสิ่งที่เราไม่เคยทำและได้ทำในสิ่งที่เราอยากลองทำนะครับก็เลยเป็นเรื่องที่แบบยินดีมากๆแล้วก็ดีใจที่ได้มาไม่เสียใจเลยสนุกมากครับไม่มีนะครับรายการไหนที่เห็นผมกับคริสรู้ว่าได้ขนาดนี้คิดว่าเนี่ยชนะแล้วเพราะเพลง2ขึ้นมาคือแบบโหเต้นเป๊ะมากยกให้เลยยอมใจเลยทั้งถอดกางเกงตอนแรกเตรียมกันว่าเขาจะถอดแค่นี้โอ้ดึงแบบโอ้โหฟึดล่วงกองกับพื้นเราแบบเมื่อกี้คืออินเนอร์จริงมากเลยครับตอนที่มาปิดอ่ะเพราะตอนแรกนึกว่าแค่นี้ลงไปสุดเรานี่แบบเฮ้ยแต่นี่ก็ยอมเหมือนกันเพราะว่าพี่สิงโตมันได้ทำแบบอะไรที่แบบมันไม่เคยทำเลยพี่ เคยเห็นอะไรมันทำอะไรแบบนี้จริงๆหรอตั้งแต่เพลงแรกที่เขาแบบลงไปแบบเหมือนกับเล่นแมททิกอ่ะยอมจริงๆแล้วก็ยาพิษก็ทำได้ดีมากแบบโอ้แกเล่นกับคนดูได้แบบตกบันไดเพอร์ฟอร์แมนซ์ดีครับตกบันไดด้วยหรอตกบันไดด้วยตรงทางลงนะมืดแต่ว่าลื่นอย่าเล่นอะไรคิดบ่อยนะใจหายมากตอนพี่กระโดดลงมาอ๋อกระโดดลงจากนั่งร้านลงหลายรอบแล้วบอกเลยครับว่าคุณจะมารายการเนี้ยไม่ใช่เรื่องง่ายคุณต้องใส่สุดคุณต้องบ้าครับหรือสนุกแบบมันตรงตามคอนเซปต์อยู่แล้วพี่ลิปซิงค์แบทเทิลลิปซิงค์เอามันเอาจริงด้วยสุดที่รัก